สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่สำหรับคลิปนี้เราจะมาย้อนดู10หนังไทยที่เป็นหนังผีที่คุ้นเคยในมุมมองมากกว่าเสียงตุ้งแช่หรือแค่ความน่ากลัวนั่นเองครับความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณนั้นมีมาแต่โบราณในสังคมไทยจนกลายเป็นคัลเจอร์อย่างหนึ่งที่นำไปสู่การเคารพบูชาสร้างความหวาดกลัวไปจนถึงความบันเทิงในรูปแบบของภาพยนตร์ซึ่งความเป็นผีไทยก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีจนเป็นภาพติดตาว่าผีไทยนั้นชวนหน้าขนลุกโผล่มาแล้วจะต้องสะดุ้งสร้างความหลอกหลอนชนิดเรียกว่าเก็บเอาไปฝันต่อได้เลยทีเดียวภาพความสะพรึงที่ถูกฉาบไว้ในตัวละครผีก็ดีหรือเรื่องราวของหนังก็ดีหากลองคิดหรือตีความเล่นๆถึงการเล่าเรื่องนั้นจะเห็นว่าหนังผีไทยบ้านเราคือการหยิบเอาปัญหาและประเด็นสังคมจับมาไว้อย่างกลมกล่อมอย่างประเด็นชายเป็นใหญ่ความรุนแรงครอบครัวทุนนิยมการคุกคามทางเพศซึ่งสะท้อนได้ดีเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่เคยเจือจางไปในสังคมไทยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรีในปี2546ว่าด้วยเรื่องของบุปผาหญิงสาวที่ถูกคนในครอบครัวละเมิดทางเพศมาตั้งแต่เด็กและเมื่อเติบโตมาก็ยังถูกชายหนุ่มหลอกให้รักหวังเพื่อมีเซ็กจนในที่สุดบุปผาได้ตัดสินใจทำแท้งแต่โชคร้ายที่ตกเลือดและเสียชีวิตไปอย่างน่าอนาถในหอพักห้องเบอร์609ซึ่งในบุปผาราตรีแล้วจะทำให้เห็นว่าในกรอบสังคมชายเป็นใหญ่ไม่ว่าจะอย่างไรเพศหญิงก็ยังถูกข่มเหงอยู่ดีและดูเหมือนว่าชีวิตหลังความตายเท่านั้นจะทำให้เธอมีพลังและอำนาจขึ้นมาได้พาร์ทเมนต์นี้มีผีสิงถ้าคุณพ่อต้องการอะไรล่ะคะมาในปี2542กับภาพยนตร์การเกณฑ์ทหารที่ไม่เป็นมิตรกับคนตัวเล็กหรือภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่านางนาคกำกับโดยนุ่นศรีนิมิบุตรนั่นเองภายใต้ความน่ากลัวของผีนางนาคที่ออกอาละวาดชาวบ้านในย่านพระโขนงสิ่งหนึ่งที่หนังสื่อความหมายได้อย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงฉากสุดท้ายคือการที่ผู้หญิงต้องทำหน้าที่แม่และเมียในฉบับผู้หญิงไทยในอุดมคติต้องอยู่บ้านเฝ้าเรือนอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีต่อสามีผู้เป็นที่รักนั่นเองแต่พี่มากและนางนาคคงไม่ต้องพากจากกันถ้าไม่ต้องเผชิญกับระบบการเกณฑ์ทหารของไทยที่ไม่เป็นมิตรกับประชาชนคนตัวเล็กซึ่งในสมัยนั้นพี่มากต้องถูกเกณฑ์ไพร่พลให้ไปเป็นทหารเพื่อลบป้องกันบ้านเมืองจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมความรักของหนังเรื่องนี้อีกทั้งยังถูกสานต่อให้เป็นความเชื่อที่ว่าใครไม่อยากจับได้ใบแดงในฤดูการเกณฑ์ทหารก็ให้ไปขอกับแม่นาคเพราะแม่นาคไม่ชอบทหารนั่นเองครับต่อมาในปี2549ปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรมของโรงเรียนกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเด็กหอกำกับโดยทรงยศสุมากอนันต์การหยิบบรรยากาศชีวิตในโรงเรียนประจำมาสร้างเป็นหนังคือการสร้างสรรค์ที่ยังไม่มีหนังผีไทยเรื่องไหนคิดทำมาก่อนซึ่งเด็กหอเล่าผ่านต้นเด็กชายที่คิดว่าตัวเองนั้นไร้ตัวตนซ้ำยังถูกครอบครัวจับมาอยู่ในโรงเรียนประจำก่อนที่จะพบมิตรภาพระหว่างเพื่อนกับวิเชียนและเผชิญความลึกลับจากครูปาณีซึ่งตัวหนังเองนั้นค่อยๆเฉลยความลับที่ชวนให้เราอยากรู้อย่างสาเหตุการตายของวิเชียนที่เกิดขึ้นจากการเมินเฉยของเพื่อนๆในห้องเรียนและปัญหาของเด็กที่ต้องเจอกับครูปาณีที่วางตัวเป็นคนเฮี้ยบจนเด็กกลัวไม่กล้าเข้าหาเพราะตกเป็นผู้สงสัยว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้วิเชียนเสียชีวิตแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ใหญ่เลือกสุปัญหาไว้ที่ใต้พรมแทนที่จะเปิดใจคุยกับเด็กๆโดยตรงแบบที่ควรจะเป็นและสะท้อนถึงความห่างเหินของครูและนักเรียนในระบบการศึกษาไทยด้วยเช่นกันต่อมาในปีพ.ศ. 2547เรื่องราวการใช้อำนาจข่มขู่รุ่มน้องและกดขี่เพศหญิงกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าชัตเตอร์กดติดวิญญาณกำกับโดยบรรจงปิสันธนกุลและภาคภูมิวงภูมิ
ความระทึกขวัญผ่านเสียงชัตเตอร์ที่โผล่ออกมาเป็นจังหวะในทุกช่วงของหนังแต่กระตุ้นต่อมอยากรู้ไว้อย่างไม่ขัดหูขัดตาซึ่งหนังว่าด้วยเรื่องของธรรมและเจนคู่รักที่ไปดันขับรถชนหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากนั้นธรรมก็ต้องพบกับเรื่องราวประหลาดในรูปถ่ายของเขาที่มีใบหน้าผู้หญิงติดมาอยู่เสมอเนตรคือตัวละครผีผู้หญิงที่ตอนมีชีวิตอยู่นั้นเธอถูกข่มขืนและถูกฆ่าโดยน้ำมือชายซึ่งเป็นรุ่นพี่ของธรรมนั่นเองซึ่งธรรมเองนั้นก็ต้องยอมเข้าข้างและเก็บความลับเพื่อช่วยเหลือรุ่นพี่พวกนั้นเพียงเพราะคำพูดที่พูดว่ากูเป็นรุ่นพี่มึงนะทำให้เนตรต้องจากไปด้วยความเจ็บปวดเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะรับไหวซึ่งถ้าลองฉุกคิดในเรื่องของอำนาจโซตัสและระบบรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยที่ทำให้เกิดปัญหาบานปลายก็ยังคงเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ความน่าสนใจของมันไม่ใช่แค่เงาแปลกๆในรูปเท่านั้นหรอกนะแต่มันอยู่ที่เรื่องราวในรูปมากกว่าในปี2549กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเป็นชู้กับผีกำกับโดยวิสิทธิ์ศาสนาเทียงหนังผีสุดคลาสสิกที่ว่าด้วยเรื่องของนวลจันทร์หญิงบ้านนอกที่อุ้มท้องแก่ใกล้คลอดเดินทางเข้ามาในพระนครเพื่อตามหาชายคนรักอย่างคุณชอบและมุ่งหน้าสู่คฤหาสน์หลังหนึ่งที่มีเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายที่เธอต้องพบว่าตัวเองเป็นชู้กับคุณชอบซึ่งมีเมียเบอร์หนึ่งอย่างคุณลันจวนเป็นผู้เก็บความหลอนซ่อนความลับไว้แต่เพียงผู้เดียวเป็นชู้กับผีเราผ่านการแบ่งชนชั้นวรรณะและทำให้นวลจันทร์กลายเป็นไพ่หญิงชายขอบที่ไม่มีอำนาจต่อรองใดๆกับใครส่วนหญิงสูงศักดิ์อย่างคุณลานจวนก็เลือกที่จะแต่งงานกับคุณชอบที่มีศักดิ์ด้อยกว่าก็เพื่อให้คุณชอบนั้นคอยปฏิบัติตนรับใช้เธอแต่แล้วทั้งนวลจันทร์และคุณลันจวนต่างก็ตกเป็นเหยื่อในระบบปิดตาธิปไตยพอสุดท้ายทั้งคู่ต่างจ้องแย่งผู้ชายคนเดียวกันและต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายคือชู้ของสามีตนเองนั่นเองครับเชื่อฉันสิเรื่องพันนั้นน่ะมันมีอยู่จริงอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับพวกเขาหรือเปล่าในปี2544กับการลดทอนคุณค่าของเพศหญิงกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าปอบหวีดสยองกำกับโดยเหมันเชตมีผีปอบในสำหรับคนไทยคือจะต้องเป็นสาวแก่และต้องใช้ชีวิตในต่างจังหวัดแต่ในปอบหวีดสยองได้ลบภาพจำผ่านปอบสาวในเมืองหน้าตาสะสวยรูปร่างเซ็กซี่ขยี้หัวใจพร้อมควักตับไตไส้พุงของเหล่าผู้ชายที่ผ่านมาติดกับเป็นการพลิกมิติทางสังคมให้ผู้หญิงนั้นมีอำนาจต่อรองกับการถูกลดทอนคุณค่าทางเพศโดยใช้เรือนร่างอันสวยงามแทนความน่าเกลียดน่ากลัวเพื่อตกผู้ชายมาเป็นเหยื่อในที่สุดนั่นเองอีกทั้งหนังยังแทรกประเด็นทุนนิยมไว้อย่างแนบเนียนโดยให้ปอบสาวปลอมตัวเป็นอาชีพต่างๆเพื่อล่อใจผู้คนอย่างสาวมิสทีนหน้าตาน่ารักเพื่อดึงดูดผู้ชายหรือพนักงานส่งพิซซ่าที่ใครต่างเห็นอยากจะอ้าแขนต้อนรับเมื่อมาส่งถึงหน้าบ้านนั่นเองครับสุดท้ายอย่าใส่กางเกงในซ้ำเกิน3วันนะคะในปี2550การเสียสีทุนนิยมที่ต้องห้ำหันกันด้วยการแข่งขันกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าสวยลากไส้กำกับโดยผีละพันเหล่ายนและทศพลสิริวิวัฒน์นั่นเองครับสังคมทุนนิยมคือประเด็นหนังที่หยิบมาใช้โดยหยิบอาชีพพยาบาลและหมอมาเป็นตัวดำเนินเรื่องเพื่อสื่อให้เห็นการนับหน้าถือตาในอาชีพนี้จากคนภายนอกแต่ภายใต้ระบบนั้นก็ยังคงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ห้ำหันแข่งขันเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่รอดได้ซึ่งเหล่าพยาบาลสาวสุดแซ่บก็มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวบางคนชอบของแบรนด์เนมบางคนเสพติดความผอมบางคนหลงใหลในรูปร่างหน้าตาของตนเองต่างถ่ายทอดหนังออกมาได้อย่างแฟนตาซีและสยองขวัญไปในตัวเดียวกันในปี2553ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าใครในห้องกำกับโดยภาคภูมิวงจินดา
ปิดหนังด้วยนิดาหญิงสาววัยกลางคนที่อาศัยอยู่กับลูกชายที่มีอาการเก็บตัวเองอยู่ในห้องนานกว่า5ปีก่อนที่จะค่อยๆเล่าถึงสาเหตุว่าทำไมต้นถึงเอาแต่กักขังตัวเองอยู่ในห้องซึ่งนั่นก็เพราะเขาเบื่อพ่อแม่ที่ต้องเอาแต่ทะเลาะกันและมีระเบียบมากจนเกินไปจนกลายเป็นเรื่องน่ารำคาญทำให้เด็กชายต้องสร้างโลกสมมุติในห้องสี่เหลี่ยมของเขาซึ่งปราศจากพ่อและแม่แต่ฉากสุดท้ายของหนังเล่นทำเอาตาค้างนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงจินตนาการของผู้เป็นแม่ที่ยอมรับไม่ได้ว่าเธอนั้นเผลอยิงลูกตัวเองจนเสียชีวิตในขณะที่ทะเลาะกับสามีซึ่งสะท้อนได้ดีเลยว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพียงแต่ไม่ถูกนำมาให้ความสำคัญนั่นเองครับปี2551เรื่องของปัญหาการทำลายทรัพย์สินทางปัญญากับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตกำกับโดยโสพลศักดาพิสิทธิ์นั่นเองหนังผีไทยที่เล่าอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องตีความให้ยุ่งยากผ่านประเด็นการทำลายทรัพย์สินทางปัญญาโดยยอดทีมงานของหนังที่วางแผนลักลอบการถ่ายหนังเรื่องวิญญาณอาฆาตที่ยังไม่ได้เข้าโรงไปอัดวิดีโอขายให้กับกลุ่มที่ทำแผ่นซีดีเถื่อนหลังจากนั้นยอดต้องเจอกับเรื่องแปลกๆตามมาอีกมากมายซึ่งส้มแฟนสาวที่สงสัยในอาการแปลกๆของยอดก็ได้ตามสืบจนพบว่านักแสดงที่รับบทเป็นผีชบาในหนังเรื่องนี้นั้นได้เสียชีวิตในขณะถ่ายทำแต่ทีมงานนั้นก็ยังนำฉากนั้นมาฉายอย่างหน้าตาเฉยจนกลายเป็นความแค้นของผีสาวที่ออกมาจัดการคนดูทุกคนพร้อมกับประโยคจำของหนังว่ามึงอยากดูกูตายนักใช่ไหมต่อมาครับในปี2554ท้องไม่พร้อมและความไม่เข้าใจกับคนในครอบครัวกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าลัดดาแลนด์กำกับโดยโสพลศักดาพิสิทธิ์อีกเช่นเคยอีกหนึ่งหนังผีไทยที่ได้ชื่อว่าน่ากลัวที่สุดโดยเล่าผ่านครอบครัวหนึ่งที่ต้องฝากชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านลัดดาแลนด์เพื่อหวังจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับต้องเจอเรื่องราวกระท่อนกระแท่นและเรื่องชวนสยองจนถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นแทบร้าวฉานชาวทางหน้าผู้เป็นพ่ออย่างทีต้องแบกรับปัญหาในครอบครัวเพื่อหวังให้ทุกชีวิตไม่ต้องเผชิญความลำบากเหมือนกับเขาพร้อมกับชีวิตที่วิ่งหาแรงกดดันจากสังคมบวกกับเรื่องผีๆในหมู่บ้านที่ชวนให้ปวดหัวก็ยิ่งทำให้ภาพครอบครัวของทีในฝันนั้นจะต้องจบลงก่อนนั้นจะจบลงด้วยการสะท้อนว่าครอบครัวที่เกิดจากความไม่พร้อมจะนำมาซึ่งปัญหาอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราถามว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมาเมื่อคืนหนูถูกผีหลอกถ้าไม่มีปัญญาแต่งเรื่องให้มันดีกว่านี้นะไปพ้นเลยปะหนูบอกพ่อหนูโดนผีหลอกอ่ะแทนที่จะเป็นห่วงอ่ะกลับมาด่าว่าโกหกและนี่คือ10เรื่องหนังผีไทยที่คุณคุ้นเคยบอกได้เลยว่าแต่ละเรื่องมีปมที่น่ากลัวมากกว่าที่คุณคิดหากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ